เอาล่ะคืนนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยก็ยังเคยนะเดี๋ยวต้องใช้หูฟังนะครับเราจะอาศัยเสียงสติช่วยด้วยนะช่วยเพื่อให้ได้ดูแอนิเมชันยังมีสติกำกับยังมีสมาธินะต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะมีผลให้เกิดการจำนะว่าการเห็นสภาวะทางกายทางใจอย่างมีสมาธิเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วเวลาคุณไปทำเองมันก็จะคุ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของง่ายนะครับมาเดี๋ยวรอบแรกย้ำอีกทีนะจะเป็นแค่รอบอุ่นเครื่องก่อนนะเราใจอย่างนี้นะขึ้นต้นมาเนี่ยจะฝึกหายใจสั้นฝึกหายใจสั้นนะเพื่อให้รู้ว่าหายใจสั้นเนี่ยมันใช้แค่กระบังลมนะคนปกติทั่วไปเนี่ยจะใช้แค่กระบังลมในการหายใจนะเนี่ยหายใจขึ้นมาเนี่ยคุณดูตามแอนิเมชันไปนะมันจะมีอยู่5รอบจากนั้นก็จะเลื่อนไปดูนะว่าหายใจได้ยาวขึ้นเนี่ยก็คือหายเริ่มต้นหายใจจากท้องนะครับคือพูดง่ายๆหายใจด้วยท้องนั่นแหละเราจะมีอยู่2ส่วนนะส่วนแรกหายใจด้วยกระบังลมส่วนที่2หายใจด้วยท้องนะอย่างละ5ครั้งแล้วส่วนที่3นะจะใช้ทั้งท้องและกระบังลมซึ่งรอบแรกเนี่ยคุณอาจจะสับสนหรือบางคนถ้าคุ้นอยู่แล้วอาจจะทำได้ไม่เป็นไรนะเพราะรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบอุ่นเครื่องเฉยๆเดี๋ยวพอมีรอบ2อีกเนี่ยนะถึงจะรู้เรื่องกันว่าแอนิเมชันช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการหายใจสั้นหายใจยาวได้ไหมนะอันนี้ใช้หูฟังเลยนะครับเอาหูฟังเข้าเลยเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะดูหายใจหายใจตามแอนิเมชันเลยนะคือจะเห็นแค่ออกมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอย่างละวินาทีนะมันหายใจไม่ได้ลึกมากคราวนี้มาที่ท้องนะพอหายใจไปสุดแล้วหยุด3วินาทีนะแล้วค่อยคลายท้องลงหยุดพัก3วินาทีคืออย่าเร่งหายใจเข้านะพอหายใจออกหมดเนี่ยควรจะหยุดเพื่อที่จะได้เห็นนะจริงๆเนี่ยลมหายใจนะไม่ได้เป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วมีช่วงหยุดพักได้เนี่ยพอหายใจเข้าสุดนะหยุดได้3วิหายใจออกสุดนะก็หยุด3วิแล้วค่อยหายใจเข้าใหม่นะเห็นไหมใช้กระบังลมกับใช้ท้องมันได้ลมหายใจเหมือนกันแต่ว่าความยาวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะถ้าหายใจใช้ท้องเนี่ยมันจะหายใจได้ยาวขึ้นถ้าอึดอัดหรือว่ายังไงเนี่ยนะให้คุณสังเกตนะครับว่าใจคุณเนี่ยมันไปเกาะติดอยู่กับท้องหรือว่าความเกร็งทางกายป่ะอันนี้เราจะผสมกันนะใช้ท้องแล้วก็กระบังลมนะคือพอให้ท้องมันขยายออกมาสุดพองออกมาสุดนะแล้วค่อยใช้กระบังลมเนี่ยนะในการดึงให้สุดนะครับอันนี้มันเป็นการหายใจให้อิ่มนะแล้วจะเกื้อกูลกับสมาธิมากถ้าคุณหายใจเป็นจริงๆนะด้วยวิธีนี้นะคุณจะพบว่าลมหายใจของคุณเป็นที่สบายมากเลยนะมากกว่าไอ้คนทั่วไปทั้งโลกเลยลมหายใจของคุณเนี่ยจะทำให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่นะพร้อมที่จะพองออกแบบราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีความสุขมีความปิติเกิดขึ้นมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือรอบแรกนะ
นะยังมาทําความเข้าใจกันรอบแรกเนี่ยเป็นแค่การอุ่นเครื่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อกี้ถ้าพยายามทําไปด้วยแล้วอึดอัดยังไม่เป็นไรนะอันนั้นยังไม่นับเพราะว่ายังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวรอบ2นะครับเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะขึ้นต้นด้วยการหายใจด้วยหน้าอกก่อนนะใช้กระบังลมหายใจอย่างเดียวนะแต่รอบ2นะครับใช้ท้องนะครับในการพองขึ้นขยายหน้าท้องขึ้นให้ลมหายใจมันโฟลว์เข้าไปนะท้องอย่างเดียวนะแต่ไออันที่3เนี่ยชุดที่3คือลองฝึกที่จะขยายหน้าท้องด้วยขยายออกมาจนสุดแล้วค่อยใช้กระบังลมเนี่ยดึงเข้าไปในวินาทีสุดท้ายดูนะว่าจังหวะร่างกายของคุณเป็นไปตามแอนิเมชันได้ไหมถ้าไม่เป๊ะนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝืนนะเอาแค่พอประมาณแต่ถ้าหากว่าได้พอดีกันคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับมีไกด์ไลน์นะแล้วก็ไม่หลงทางปกติเนี่ยเวลาคุณฝึกหายใจเองเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะมันจะไม่มีความแน่นอนมันจะไม่มีอะไรเป็นไกด์ไลน์ทั้งสิ้นหายใจมั่วๆเอาตามใจชอบนะหรือว่าบางทีกิเลสอยากจะให้เกิดความสงบเร็วๆอยากจะให้สงบจากความฟุ้งซ่านมันก็หายใจฟืดฟาดฟืดฟาดแล้วก็เกิดความอึดอัดแน่นอนนะนี้ถ้าเรามีไกด์ไลน์ชัดเจนว่าจะหายใจด้วยจังหวะแบบไหนนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นปมปริศนาที่ถูกคลี่คลายออกนะครับแล้วเวลาที่คุณไปหายใจเองเนี่ยนะหายใจด้วยสติที่มันรู้ตามจริงนะว่าณขณะนั้นมันกำลังหายใจสั้นหรือว่าหายใจยาวอยู่เนี่ยตรงนั้นนะคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสบายรู้สึกถึงความไปเองของสตินะที่มันเกิดขึ้นตรงตามจริงตรงตามสถานการณ์การหายใจนะครับ